คำถามถัดไปนะครับถามว่าอะไรคือความท้าทายที่วิศวกรอาจจะต้องเจอนะครับในขณะที่ได้ลงมือทำหรือว่าลงมือใช้เทคโนโลยีที่ลดคาร์บอนนะครับบอกว่าความท้าทายหนึ่งก็คือเรื่องเงินเงินแล้วก็เงินนะครับอีกอันหนึ่งนะความท้าทายอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง electrical capacity นะครับก็คือเหมือนกับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้อ่ะนะครับปริมาณไฟฟ้าคือต้องแปลว่าอะไรแปลว่าความสามารถหรือว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตแล้วมีให้ใช้อ่ะนะครับว่ามันมีความสามารถในการปริมาณไฟฟ้าที่มีให้ใช้อ่ะนะครับในการลงมือทำพวกวิธีการต่างๆในการลดคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวผู้เขียนผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าเขาอะท้าทายวิศวกรนี่แหละว่าให้ลงมือศึกษาแบบจริงจังนะครับถึงภาพรวมของปัญหาทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่ก่อสร้างใหม่นะครับให้ไปดูว่าเราเนี่ยควรจะลงทุนลงเงินลงไปอ่ะนะครับที่ตัวเปลือกอาคารหรือว่ากรอบอาคารให้มากขึ้นนะครับให้มากขึ้นเนาะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแล้วก็ไฟฟ้าที่ใช้นะครับเขาพบว่าเนี่ยเจ้าของนะครับจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่จะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของนะครับว่าเป็นเครื่องมือนะครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะ Cost of Ownership as a Tool เนี่ยนะก็คือมีเจ้าของอาคารมากขึ้นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะที่จะเริ่มถามถึงค่าใช้จ่ายของความเป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็มองว่าการลดคาร์บอนเนี่ยเป็นการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงนะครับก็เขาคงพูดถึงประมาณว่ามุมมองในการใช้เงินน่ะของเจ้าของอาคารมันเปลี่ยนไปนะครับส่วนสำหรับอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาคารที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ไปดูที่ความตั้งใจในการออกแบบเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถามว่าไอ้โหลดที่คำนวณไว้หรือออกหรือคิดไว้ตอนออกแบบตอนตั้งต้นนี้มันยังอยู่ไหมเนี่ยนะครับอาคารส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกออกแบบรอบๆโหลดเกี่ยวกับเรื่องระบบแสงสว่างนะครับคือประมาณว่าอาคารส่วนใหญ่เนี่ยออกแบบแล้วใช้โหลดด้านไฟฟ้าแสงสว่างนี่เยอะนะครับแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลดการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างเนี่ยลงไปเยอะแล้วนะครับทีนี้พอลดไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยเอา capacity หรือว่าไอ้ปริมาณไฟฟ้าที่เราลดได้พวกนั้นเนี่ยเอากลับมาไหมนะครับแล้วเอามาใช้ในจุดประสงค์ที่มันต่างไปจากเดิมไหมนะครับหรือว่าเราเนี่ยใช้ปริมาณไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะไปกับการปรับอากาศไหมแล้วก็เอาไปใช้ในการทำความร้อนพร้อมๆกันด้วยไหมนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเข้าไปในอาคารหนึ่งเนาะเราก็อาจจะพูดว่าเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับระบบทำความเย็นนะคือ leave the cooling system alone เนี่ย leave something alone ก็หมายถึงเราจะไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นอะเนาะสมมติเราเดินเข้าไปในอาคารนะครับเนี่ยสมมติเราเดินเข้าไปในอาคารเราไม่สามารถที่จะพูดว่าโอ้ยเราปล่อยระบบทำความเย็นไปนะเราไม่ยุ่งกับมันนะเดี๋ยวเราไปยุ่งกับระบบทำความร้อนก็พอนะครับเราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะครับมันมีบางครั้งอ่ะที่เรามองปัญหาอุปกรณ์อ่ะที่มันแบบเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยแต่ว่าหนทางในการแก้ปัญหาเนี่ยมันโอ้มันกว้างกว่านั้นเยอะนะครับเราจำเป็นจะต้องคิดว่าเราใช้งานระบบทำความเย็นยังไงนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันน่ะทำให้มันน่ะผลิตความร้อนแล้วเอาความร้อนน่ะไปใช้ในการทำความร้อนให้กับอาคารด้วยได้ไหมโดยใช้ไฟฟ้าก้อนเดียวกันนะครับใช้แคปาซิตี้ด้านไฟฟ้าก้อนเดียวกันนะครับ